สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ช็อปราโดเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็พามาชมออริจินอลไดสตาร์รุ่นอมตะของราโดนั่นเองครับก็สีทองหลายๆท่านก็ทราบกันอยู่แล้วครับว่าทำออกมาครั้งแรกแต่ปี1972รุ่นนี้ก็เป็นพลอยนะครับหรือว่าสโตน11เม็ดครับมีวันที่แล้วก็โลโก้ระบบออโตเมติกตัวเคสก็ทางสเตคคาร์บายครับหรือทางราโดจะเรียกว่าฮัสแมนฮอลส่วนเรือนนี้ก็เป็นเพชร15เม็ดถือว่าเป็นรุ่นท็อปของรุ่นออริจินอลไดสตาร์ครับรุ่นนี้ความวาวของเพชรก็ถือว่าโดดเด่นมากแล้วก็มีใบเซอร์ติฟิเคตให้มีวันที่แล้วก็โลโก้ชัดเจนตัวกระจกก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์นะครับกระจกเจลานายตัดเหลี่ยมซับไฟเรือนนี้ก็รอลูกค้ามารับเป็นเจ้าของนะครับ2เรือนเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าด้านหน้าปัดก็จะมีภายน้ำนะครับเนี่ยซูเปอร์ลูมิโนวานั่นเองราคาหลายๆคอมเมนต์บอกว่าผมไม่ได้แจ้งราคาไว้นะครับราคาอยู่ที่ 47,100 นะครับเรือนนี้Power Reserve 80ชั่วโมงแล้วก็ตัวเครื่องนะครับก็จะใส่เครื่องนิวคองเข้ามาทั้งหมดแล้วนะครับแต่ละรุ่นส่วนรุ่นนี้ราคา 85,600 บาทครับตัวสายก็จะเป็นสายหนาครับแล้วก็บัคเกิลก็เป็นไทเทเนียมการรับประกันตัวเครื่องถ้าซื้อแบบนับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมของปีที่แล้วนะครับราโดก็จะปรับเปลี่ยนเป็นวารันตี5ปีครับรับประกันตัวเครื่องด้านใน5ปีรุ่นนี้ก็มีเอกลักษณ์อยู่แล้วครับตรงที่เคสตรงนี้เจินเคลือบกันรอยไซส์35มิลก็เป็นไซส์ดั้งเดิมที่ยังขายดีตลอดกาลนะครับรุ่นนี้ก็จะหายากนะครับนาฬิกาที่ทำออกมา60ปี50กว่าปีนะครับสีทองถ้าเป็นสีเงินก็60กว่าปีละก็ยังมีความนิยมอยู่จนถึงปัจจุบันก็มีราโดนี่แหละครับที่ยังคงนิยมอยู่แล้วก็มองรุ่นนี้ปุ๊บรู้เลยว่าเป็นราโดนั่นเองก็พาชมประมาณนี้ครับสวัสดีครับ